มาโครครับพาร์ท3 MACO บริษัทมาสเตอร์แอดจำกัดมหาชนครับพาร์ทที่1พาร์ทที่2ไม่แน่ใจว่าเราดูข้อมูลบริษัทไปยังก็พาร์ทที่3มาทบทวนกันหน่อยครับมาโครบริษัทสื่อและสิ่งพิมพ์เนาะนี่ผลิตสื่อโฆษณาภายนอกนะครับวางแผนสื่อนะและติดตั้งงานโฆษณานะครับประมาณนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาโครครับรายย่อยถือ 30% เองนะรายใหญ่เป็น VGI นะ VGI นะครับและเป็นมี BTS ด้วยไทย DVR ก็อยู่นะแพลน B ก็อยู่นะครับแล้วก็มีบุคคลด้วยนะบุคคลด้วยนะงบการเงินมาโครครับหนี้สินรวม 4,305 ล้านสินทรัพย์รวม 7,125 ล้านนี่เริ่มเยอะนะกำไร220ล้าน272ล้าน160ล้านติดลบปี63ติดลบแค่7ล้านนะปี64ไตรมาสแรกติดลบ991ล้านติดลบเยอะเลยนะปีนี้นะนี่แค่ไตรมาสแรกนะครับอาจจะเป็นมุมมองลบด้านงบการเงินของมาโครหน่อยนะROE ก็ลบไปด้วยแล้วก็ปันผลก็จะไม่มีไปด้วยนะครับจากที่เคยมีแล้วโตมาก่อนนะครับปันผลโตดูไงก็ดูจากตัวเลขที่มากขึ้นครับคือ 1.31 1.95 2.53 และ4ถูกไหมแล้วปีนี้ไม่มีมุมมองก็อาจจะเป็นมองดูแย่ด้านงบการเงินนะครับของมาโครนะแต่ถ้าคนจะเทรดมาโครทำยังไงเราก็ต้องสนใจที่กราฟถูกไหมเรื่องงบการเงินเราก็ตัดออกไปก่อนนะครับดูกราฟมาโครครับราคาปัจจุบัน69สตางค์ราคาเส้น200วัน72สตางค์มุมมองก็เป็นขาลงถูกไหมขาลงนะดูภาพรวมนี่มันมาตรงนี้พอดีเลยเนี่ยนี่มันมาแนวรับนี้มันมาแนวรับนี้เห็นไหมถามว่าเอาอยู่ไหมต้องดูว่ากรอบราคาไซด์เวย์เป็นยังไงครับมาโครเข้าตลาดประมาณปี2003นะโหทำแพทเทิร์นยูแบบกูน่ากลัวดีนะนะครับเคยทำฐานต่ำสุด7ตังค์เข้าใจคำว่าแพทเทิร์น U ไหมเนี่ยครับมันเป็นรูปตัว U ไงเนี่ยเป็นรูปตัว U ค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นไปทำไฮสูงสุดนี่ครับทำราคาน่ารักไว้ราคาแรก2บาท34สตังค์และลงมาปรับฐานแถวแถวนี้77สตังค์ดูดีๆนะและขึ้นไปทำราคาน่ารักอีกราคาหนึ่ง2บาท28สตังค์คำถามคือทำไมไม่ผ่าน2บาท34ถูกไหมเพราะ2บาท28ตังค์ลบ2บาท34อัพไซด์มันเหลือแค่นั้นครับจุดที่มันใกล้แนวต้านสำคัญผมย้ำบ่อยๆทุกๆคลิปว่ามันเป็นจุดขายมันไม่ใช่จุดเข้าสะสมถูกไหมนะครับมันเป็นจุดขายและจุดเก็งกำไรในโซนนั้นนะครับประมาณนี้นะปรับฐานอีกรอบหนึ่งครับ46สตังค์จึงมองเป็นการจบรอบไม่สวยถ้าเทียบกับปรับฐาน77สตางค์รอบที่แล้วนะนะครับแต่จะให้ไปบอกว่าจบรอบสวยเพราะไม่หลุด7ตังค์ถ้ามันหลุด7ตังค์มันจะเหลือเท่าไหร่เหลือ1ตังค์เหรออืมมันก็ไม่ใช่นะครับมันนั้นมันจะหมดมูลค่าไปเนาะนะครับ
เราจะตีเส้นเทนเส้นกดจาก2บาท28นะ2บาท34มันดูยากเกินไปนะครับนี่แล้วปรับเป็นเดย์ปรับเป็นเดย์นะย่อมาจัดทรงเส้นก่อนที่เราตีครับไม่ใช่2บาท28มันมีอีกยอดนึงใกล้ๆตอนที่มันเด้งอ่ะมันเด้งแล้วลงต่อครับจุดที่เด้งแล้วลงต่อมันเด้งมาตรงประมาณ2บาทเท่าไหร่เนี่ย2บาท26ถูกไหมประมาณนี้ครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่ามาโคเนี่ยจะเป็นขาขึ้นประมาณ1บาท1บาทนะแต่เส้น200วันบอกว่าเหนือ72สตางค์ก็เป็นขาขึ้นแล้วตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังมาโคมุมมองจะเป็นการเทสเส้น200วันรอบที่3รอบที่4ประมาณนี้นะครับและทำกรอบไซด์เวย์ใหญ่ไว้ครับทำกรอบไซด์เวย์ใหญ่ไว้นะตรงนี้เลยเนี่ย91สตางค์ถึง46สตางค์นะครับถึง46ตังค์นะมุมมองเราจงมองแบบนี้ว่าการไซด์เวย์กรอบใหญ่มันเป็นการซับแรงขายครึ่งหนึ่งคือ69สตังค์นะเดี๋ยวผมตีไว้ก่อนจุด69ประมาณนี้แสดงว่ามาโคเนี่ยถ้าหลุด69สตางค์มุมมองมันจะเป็นลงถูกไหมมุมมองมันจะเป็นลงนะแต่เส้น200วันว่าโอ้ยถ้าหลุด72นะมุมมองก็ยังลงอยู่นะครับแต่ถ้าคนบอกว่าเฮ้ยชอบมาโคอ่ะรู้ธุรกิจมาโคอ่ะชอบธุรกิจมาโคคิดว่ามาโคเนี่ยจะกลับไปได้มุมมองของเขานะไม่ใช่ของผมถูกไหมเขาก็จะมีแผน2แบบคือถ้ามาโคยืนเหนือ69สตางค์ได้มุมมองการสะสมจะเป็น69สตางค์ถึง91สตางค์แต่ถ้ามาโคหลุด69สตางค์มุมมองการสะสมจะเป็นใต้69สตางค์ถึง46สตางค์ประมาณนี้นะครับแนวรับใกล้สุดถูกไหมแนวรับใกล้สุด67สตังค์ครับแนวรับถัดมา65สตังค์แนวรับถัดมา64สตังค์แนวรับถัดมา63สตังค์ราคาเรา69นะนาต้าแรกผมขอนี่เลยแล้วกันขอ72สตางค์นี่แหละนะครับมันจะมองเป็นขึ้นนะผมจะมองเป็นขึ้นถ้าผ่านแนวต้านแรกถูกป่ะแนวต้านถัดไป74สตางค์แนวต้านถัดไปก็77นะแนวต้านถัดไปจาก77ก็เป็น80ตังค์ถูกมั้ย80ตังค์นะและ83สตางค์ยังไม่เบรกนะนี่ถ้าผ่าน83สตางค์ไปได้ครับเบรกแน่ๆ91สตางค์นะถ้าผ่าน91สตางค์เจอกันบาท8ตังค์ครับเดี๋ยวผมตีแนวต้านถัดไปให้ก่อนนะครับอ
รอบของมาโครจะดูประมาณนี้ครับบาทกลางๆบาทกลางๆนะถ้าผ่านบาทกลางๆไปได้ก็จะมีหูแต่แนวต้านเนี้ยโหยากอยู่ครับเนี่ยคือติดกันเยอะเลยนะครับติดกันเยอะเลยนะตรงนี้นะต้องทำลายบาทกลางๆให้ได้ก่อนถึงจะขยับสเต็ปขึ้นมาโซนนี้นะครับตีแนวก่อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับถ้าบาทกลางๆได้ถึงจะเจอ2บาทสรุปแผนมาโครอีกรอบครับแนวรับแรก67สตางค์แนวรับถัดมา65สตางค์แนวรับถัดมา64และ63สตางค์กลายเป็นแนวรับหลังพิงฝานะแนวต้านแรก72และ74สตางค์นะครับแนวต้านถัดไป77 80สตางค์และ83สตางค์ถ้าผ่าน83สตางค์มีโอกาสเบรก91สตางค์ไป1บาทก่อนนะครับและไปชนบาทกลางๆก่อนคือตรงนี้นี่บาท5บาท6ก่อนตรงเนี้ยซับแรงขายตรงนี้ให้ได้ก่อนซับแรงขายหมายถึงแรงขายจากคนที่ติดอยู่นานแล้วปีไหนแล้วเนี่ย2019นะ2019เมื่อคนกลุ่มนั้นขายคืนของให้เขาเมื่อเขารับของมาในจำนวนที่มากขึ้นเขาก็จะสามารถดันหุ้นได้ขึ้นไปต่อก็ไปเจอกันเนี่ยครับ2บาทนิดๆแต่มันเป็นแนวต้านใหญ่เลยนะผมบอกก่อนนะเป็นแนวต้านใหญ่เลยของมาโครนะนี่เลยใหญ่เลยแหละโซนเนี้ยไม่ผ่านง่ายครับไม่ผ่านง่ายแน่นอน2บาทกว่านะต้องอาศัยตลาดแบบพีค1,700 1,800 เกิน 1,800 อะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็กลุ่มเขาก็ต้องมาด้วยนะกลุ่มเขามีอะไรเห็นชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไหม VGI แพน B คือกลุ่มสื่อโฆษณาถูกไหมกลุ่มทำป้ายโฆษณานะครับจากในอดีตที่เขาขึ้นมาเป็นขาขึ้นเขาก็ขึ้นแถวๆนี้เหมือนกันนี่ไหมนี่ย่อตึงไม่หลุดขึ้นมากับเทรนครับไหลต่อนะครับประมาณนี้ครับมาโครนะผมไม่รู้ว่า FC ทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะถ้ามันหลุด63สตางค์นะครับแต่ถ้าแผนสะสมคนชอบมาโครไม่ได้สนใจเรื่องงบการเงินอะไรเงี้ยก็จะสะสมใต้69ถึง46สตางค์ในกรณีที่มาโครยังไม่ผ่าน69สตางค์แต่ถ้ามาโคยืนเหนือ69สตางค์ได้ยืนเหนือ72สตางค์ได้ก็สะสมระหว่าง72สตางค์หรือ69ตังค์ถึง91สตางค์ครับแผนมาโคประมาณนี้นะสำหรับคุณมาโคเป็นยังไงบ้างเป็นหุ้นที่ดีสำหรับคุณไหมนะครับประมาณนี้ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ